สวัสดีครับวันนี้ TTT Channel นะครับจะนำเสนอ10แนวเกมที่น่าเล่นบนมือถือเตรียมตัวทางสงครามกันได้แล้วนะครับหลอดน้ำลบทั้งหลายเลยใครที่ติดตามข่าวมาตลอดนะครับจะทราบดีว่าช่วงนี้แนวเกมโมบ้ากำลังเป็นกระแสถูกโจมตีจากสื่อหลายนะในขณะนี้ว่าเกมนี้ย้ำว่าเกมนี้ตามที่สื่อบอกเห็นนะขอถามแป๊บนึงเกมมันเป็นอันตรายได้ด้วยหรอเป็นเกมอันตรายสร้างความก้าวร้าวรุนแรงให้เด็กๆจนอาจกลายเป็นการสร้างตัวตนที่ไม่ดีจนพ่อแม่หลายคนออกมาต่อต้านเกมโมบ้าทั้งที่ไม่รู้เลยเสียด้วยซ้ำว่าไอ้คำว่าโมบ้าเนี่ยมันคือเกมแนวไหนไม่ใช่ชื่อเกมแต่ถ้าใครที่จะเล่นอ่ะจะรู้ว่ามันก็จะชนหัวร้อนจริงๆแต่ไม่ถึงกับขนาดออกไปฆ่าคนหรอกว่าแล้วก็เลยเลือกเกมบาโมเอ้ยโมบ้าน่าเล่นบนโทรศัพท์มือถือสักสี่เกมเพื่อใครที่จะสนใจจะไปโหลดมาเล่นยั่วได้ในวันเสาร์ล้านปีกันสักหน่อยอุ้ยจะคำแรงไปหน่อยขอให้ด้วยนะจ๊ะว่าคืออะไรขออธิบายกันเล็กน้อยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเกมโมบ้าว่าคืออะไรถ้าจะให้พูดสรุปให้เห็นภาพง่ายที่สุดก็คือมันคือเกมทำลายฐานทัพนั่นเองแล้วก็เราต้องทำลายฐานทัพฝ่ายตรงข้ามแล้วเราจะต้องเลือกตัวละครสามารถจะเลือกว่าฮีโร่ขึ้นมา1คนแล้วก็จำกัดตามสายพันธุ์โดยแต่ละตัวละครจะมีพลังความสามารถที่ต่างกันเพื่อช่วยในการทำลายฐานทัพฝ่ายหรือสนับสนุนเพื่อนในทีมเมื่อใดที่เราทำลายฐานทัพฝ่ายตรงข้ามจนหมดเราก็ชนะโดยเกมนี้มักจะเป็นแบบออนไลน์และใช้ความสามัคคีบวกการวางแผนพอสมควรและสิ่งที่มันจะทำให้เราหัวร้อนก็คือระบบเกิดที่มักใช้เวลานานมากในการเกิดมาสู้ต่อบางครั้งทีมกำลังชนะนั้นตายพร้อมกันอ้าวเจ๋งกว่าจะเกิดมาฝ่ายตรงข้ามก็พังฐานหมดแหละนี่จึงเป็นที่มาของการหัวร้อนแล้วต่อไปนะครับเราก็ไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้างมาถึงแนวเกมตัวแรกกันเลยนะจ๊ะ Planet of Hero เริ่มต้นด้วยเกมแนวน่ารักสดใสกันก่อนเลยกับเกม Planet of Hero เป็นเกมแนวโมบ้าแบบ3ต่อ3นะจ๊ะที่สามารถเล่นจบได้ภายใน7นาทีโอ้โหเร็วตันใจจริงๆเลยตัวเกมมีให้เลือกเล่นหลายโหมดมีฮีโร่ให้เลือกเล่นหลายตัวแล้วก็หลายแบบด้วยปุ่มหน้าจอต่างๆบนหน้าจอก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยเล่นเกมแนวนี้โอ้โหใครที่เพิ่งหัดเล่นนะลองเกมนี้ดู7นาทีเองแป๊บๆก็เสร็จละมาถึงตัวเกมที่2จ้า Garena ROV Mobile MOBA จ้ะมาต่อด้วยเกมยอดฮิตและนิยมในหมู่คนเล่นโมบ้ามือถือกันบ้างเนาะเขาโฆษณากันแบบนี้นะแต่คนก็เล่นกันเยอะนะที่แอดมินเห็นกับเกมนี้ Garena ROV Mobile MOBA ซึ่งนอกจากภาพในเกมที่จะสวยงามแล้วก็เกมนี้มีระบบที่เพิ่มมาต่างๆมากมายของเกมนี้อีกเช่นระบบบล็อกล็อกเป้าหมายแบบออโต้ทั้งการโจมตีธรรมดาไปจนถึงการใช้สกิลก็สามารถทำได้นอกจากนี้ภายในเกมยังสามารถสื่อสารทางไมค์บนโทรศัพท์ว้าวถ้าจะจีบกันเนี่ยก็คงเปิดไมค์รัวๆเลยนะจ๊ะทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาโอ้โหถ้าไม่ขึ้นบ้านนี่ด่าหัวแตกเลยคนหัวร้อนนี่สนุกมากเลยนะครับกับเกมนี้กับเพื่อนๆในทีมที่จะต้องคุยกันทางไมค์และที่สำคัญที่สุดตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะจ๊ะเราจะได้อ่านสกิลต่างๆได้เข้าใจง่ายขึ้นเรียกว่าครบเครื่องจริงๆมาถึงตัวเกมที่3จ้ะ Hero Arena มาถึงเกมที่จะให้ผู้เล่นได้สัมผัสความมันในแบบ e-sport กันบ้างกับเกม Hero Arena เกมที่มีเมนูภาษาไทยพร้อมกับ Multiplayer ให้เราได้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็น1ต่อ1 3ต่อ3หรือจะเป็น5ต่อ5ก็มีแถมด้วยตัวละครที่ให้เลือกมากมายใครที่ชอบเกมแนวเนี้ยมีคนพลาดนะจ๊ะก็มาถึงตัวเกมที่4นะจ๊ะ Mobile Legend มาที่เกมแนว MOBA ที่มาแรงบนมือถือของปี2116กับการต่อสู้แบบ5ต่อ5เป็นการวางแผนแบบเรียลไทม์ที่ประกอบด้วย3เรน4ดังเกิล Areas 18 Tower Defense และ2 White Bot พร้อมตัวละครที่เท่มากมายให้เราได้เลือกเล่นแถมด้วยระบบ AI มาเสริมเมื่อผู้เล่นออกจากระบบกลางทางหรือว่าเน็ตหลุดนั่นเองตัวภาพเกมที่สีสันสดใสนะจ๊ะและระบบเล่นไม่ยุ่งยากเท่าไหร่สำหรับมือใหม่ก็สนุกได้นะจ๊ะสำหรับเกมนี้มาถึงตัวเกมที่5จ้ะ Dungeon and League มาแนวเกมโมบ้านะจ๊ะแนวเล่นง่ายจบเร็วภายใน3นาทีกันบ้างกับเกม Dungeon and League โดยตัวเกมนอกจากนี้ยังมีตัวละครที่เล่นได้มากกว่าถึง40ตัวว้าวแล้วยังมีอารีนาให้เล่นถึง6แห่งพร้อมกับโหมดแคมเปญ
การต่อสู้ออนไลน์แบบ1ต่อ1และ3ต่อ3เล่นได้สูงสุด6คนตัวเกมภาพสวยสีสันสดใสตัวละครออกแนวน่ารักไม่โหดเหมือนเกมอื่นได้เวลารวมตัวเราทุกกล้ากันแล้วจ้ามาถึงตัวที่6จ้า Hero of Soul ครับมาที่เกมอินดี้ค่ายเล็กๆกันบ้างกับเกมนี้พัฒนาลงมือถืออย่างเกม Hero of Soul ครับมีระบบต่อสู้ที่รวดเร็วสามารถจบได้ในเวลาไม่นานปุ่มการควบคุมตัวละครก็ไม่ยุ่งยากนะจ๊ะภาพในเกมก็สวยสดงดงามแต่ตัวละครให้เรื่องน้อยไปหน่อยเนาะสำหรับเกมเนี่ยถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่นหรือต้องการแนวเกมโมบ้าเล่นง่ายๆเกมนี้เลยคือคำตอบของคุณจ้าตัวที่7จ้าเกม Hero of Order and Chaos มาเกมแนวขึงขลังจริงจังกันบ้างกับเกม Hero of Order of Chaosเกมนี้มีฮีโร่ให้เลือกได้เล่นถึง57ตัวละครเลยโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะมีตัวละครนักรบชำนาญการต่อสู้แบบประชิดตัวไปจนถึงจอมเวทหลายกาดแล้วก็มีโหมดสู้แบบคนเดียวหรือจะสู้แบบ3ต่อ3หรือ5ต่อ5ก็ได้นะจ๊ะแถมด้วยโหมดชมการแข่งขันของผู้เล่นอื่นๆแบบสดๆหรือว่าดูการต่อสู้คู่ที่ดุเดือดย้อนหลังก็ได้เรียกว่ามาครบกับระบบที่แตกต่างชาวบ้านกันเลยทีเดียวตัวเกมที่8นะจ๊ะ Vengeance มาเกมระดับ Big Name ที่มีการแข่งขัน e-sport ระดับโลกมาแล้วตัวเกมมีการอัปเดตระบบเพิ่มใหม่ๆฮีโร่ให้แฟนอย่างต่อเนื่องเลยนะและเป็นเกมโมบ้าบนมือถือที่มีผู้เล่นมากกว่า 1.5 ล้านคนต่อเดือนเลยทีเดียวขอโฆษณาแบบนั้นเนาะตัวเกมมีภาพสวยงามกราฟิกอลังการมีฮีโร่ให้เลือกใช้เกินถึง30ตัวเข้าไปแล้วเรียกว่าเล่นเพลินสะใจดึงเวลากันเลยทีเดียวใครสนใจก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ๊ะกับ Vengeance ก็เดินทางมาถึงใกล้ตัวเกมสุดท้ายแล้วนะจ๊ะกับตัวเกมที่9 Legendary Hero มาที่เกมสเปคไม่สูงเล่นได้เพลินๆกันบ้างกับ Legendary Hero ตัวเกมที่มีระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายแผนที่กว้างเล่นได้เพลินๆเหมาะสำหรับผู้เล่นเกมแนวนี้เป็นครั้งแรกส่วนเรื่องระบบเกมก็ไม่เหมือนเกมแนวโมบ้าทั่วไปแต่ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เล่นชาวไทยไม่น้อยแถมตัวเกมยังมีกราฟอัพแพทต่างๆอย่างต่อเนื่องเรียกว่าเกมเล็กแต่ใส่ใจไม่ทิ้งผู้เล่นเกมนี้จึงน่าสนใจมิใช่น้อยเลยนะจ๊ะตัวเกมที่10นะจ๊ะ Hero Evolved ปิดท้ายด้วยเกม Hero Evolved เกมที่อยู่บน PC มาก่อนจะถูกพัฒนาเพื่อนำมาต่อลงบนมือถือตัวเกมมีฮีโร่ให้เลือกเกิน30ตัวละครและยังมีเพิ่มมาใหม่เรื่อยๆตัวละครมีความหลากหลายกราฟิกที่สวยงามการควบคุมต่างๆถูกถอดแบบมาจาก PC ทั้งหมดเพื่อให้แฟนๆที่เคยเล่นเกมนี้มาแล้วบน PC ได้รับความสนุกเหมือนเดิมใครสนใจก็ไปหาโหลดเล่นได้กันนะจ๊ะก็จบกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะกับ10เกมโมบ้าที่น่าสนใจบนมือถือถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นักแม้ว่าจะเคยเล่นเกมมาบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจลึกซึ้งของเกมแนวนี้แบบคนที่เล่นจริงจังเขารู้กันดังนั้นถ้ามีตรงไหนผิดพลาดกราบขออภัยมาอีกครั้งถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะมารวบรวมเกมที่น่าสนใจแบบนี้มานำเสนออีกวันนี้ถ้าใครชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปขอบคุณนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบาย